จับตามองอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเบสกุลวัฒน์ประกบคู่กับมิวนิถาผลงานจากค่าย GDH ค่ะแล้วเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกนะคะที่ล่าสุดนี้ค่ายหนังอารมณ์ดี GDH เตรียมสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะโดยมีนักแสดงอย่างเบสกุลวัฒน์ทางช่อง7ประกบคู่กับนางเอกสาวมิวนิถาทางช่อง3นั่นเองซึ่งแน่นอนนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กับโปรเจกต์แรกของทั้ง2คนเนี่ยก็มีการรายงานให้ติดตามกันนะคะผ่านทาง True ID ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในเดือนตุลาคม2022ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นผลงานที่สาวมิวเองกลับมามีผลงานหลังจากที่หยุดไปนานในรอบ1ปีหลังจากที่เธอเองไปทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีให้กับไฮโซเซนคุณแม่น้องมารินค่ะอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอความชัดเจนอีกหนึ่งครั้งหากมีเรื่องไหนให้ทราบเนี่ยทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ